รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต Airbnb ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยค่ะที่นี่ถ้าไม่มาคือเสียใจมากพูดเลยเพราะว่าพื้นที่ข้างในก็จะกว้างมากจะเป็นลานกว้างแล้วก็โอบไปด้วยบริเวณที่อยู่อาศัยของพระอะไรเงี้ยเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่โซเฟียมันก็จะมีความคลาสสิกตรงแบบเขายังใช้รถรางอยู่เนาะมีกลิ่นของรัสเซียผสมกับออตโตมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของบัลแกเรียเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับอารยธรรมกรีกเนาะที่กรีซเนี่ยแหละค่ะก็จะเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแบบนี้โดยเฉพาะที่เอเธนส์นะคะตื่นเช้ากันนิดนึงค่ะวันนี้เพราะว่าเราอยู่ที่บัลแกเรียนะแต่ว่าวันนี้เราจะไปนอกโซเฟียแล้วค่ะวันนี้เนี่ยจุดหมายของเรา2ที่เลยก็คือเป็นมอนาสเตอรี่ทั้ง2ที่เลยแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามแต่ว่าสำหรับจุดนัดพบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เวลาเป็นเดย์ทริปนะอย่างเงี้ยเป็นเดย์ทริปเขาก็จะนัดกันที่นี่อะค่ะจตุรัสอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้คืออย่างอันนี้เราเข้าไปเมื่อวานเนาะวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้จุดนี้ข้างหลังจะมีคาเฟ่จะมีอาคารสำคัญราชการอะไรเงี้ยแต่ว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทัวร์นัดง่ายเพราะทุกคนมาโซเฟียต้องรู้จักที่นี่แน่นอนไปค่ะวันนี้เราไปลุยวิหารใหญ่ๆสวยๆกันนั่งรถมาจากโซเฟียค่ะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะรวมแวะพักเข้าห้องน้ำอะไรด้วยก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเหมือนกันถึงแล้วค่ะรีลามอนาสเตอรี่เนาะซึ่งเป็นฮอตสปอตของการมาเที่ยวบัลแกเรียสำหรับคนที่จะมาก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะที่เที่ยวเยอะมากเหมือนกันที่นี่สำหรับคนจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ต้องเรสเพคเนาะเขาจะมีกฎแบบห้ามนุ่งกระโปรงสั้นห้ามใส่เสื้อแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงผู้ชายเลยห้ามนุ่งสั้นๆอย่างเงี้ยไปข้างในต่อไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยค่ะที่นี่ถ้าไม่มาคือเสียใจมากพูดเลยเพราะว่ามันเป็นมอนาสเตอรี่ที่มันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่เนาะใหญ่โอเคยะใช่เพราะว่ารอบๆนี่จะเป็นที่อยู่ของเขาใช้คำว่ามังอะเนาะสำหรับออร์โธดอกซ์เนี่ยตรงนี้300ห้องนะคะที่เป็นห้องอยู่พื้นที่ข้างในก็จะกว้างมากตรงนี้จะเป็นลานกว้างแล้วก็โอบไปด้วยบริเวณที่อยู่อาศัยของพระอะไรเงี้ยเนาะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่แค่ว่าไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมเท่านั้นเองจริงๆด้านในเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะคะข้างในก็สามารถถ่ายรูปได้แค่ข้างนอกแต่แค่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่บนผนังเนาะรอบๆตัวมอนาสเตอรี่เลยเนี่ยก็คือสีสันคือสดมากคือก็เป็นการบอกเล่าชีวิตของพระเยซูชีวิตของพวกนักบุญองค์ต่างๆเรื่องราวของนรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเรื่องราวของนรกจะสังเกตว่าภาพก็จะอยู่ข้างใต้ว่าพวกเขาจะมีความทุกข์ขนาดไหนถ้าอยู่ในทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ด้านใต้อะไรอย่างเงี้ยส่วนภาพของชีวิตเรื่องราวของพระเยซูอะไรเงี้ยจะอยู่ด้านบนรอบๆเลยเขาก็จะภาพเขียนสีบนผนังบนเพดานทุกสิ่งอย่างคือที่เนี้ยถ้ามารีบๆไม่ดีคือคุณต้องใช้เวลาดื่มด่ำกับมันแล้วก็ค่อยๆดูไปมันก็จะสนุกส่วนตัวอาคารด้านนอกนะความที่เป็นออร์โธดอกซ์นะเขาก็จะเป็นสไตล์ออร์โธดอกซ์อะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นโดมอยู่ข้างบนผนังด้านข้างก็จะเป็นสีแดงชมพูสลับกันสวยงามค่ะพูดเลยสวยงามเดี๋ยวค่อยๆดูเราก็เพิ่งมาเหมือนกันแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะส่วนค่าเข้าชมนั้นไม่เสียนะคะที่นี่ค่าเข้าชมไม่ได้เสียแล้วก็ถ้าใครจะมาเนี่ยถ้ามาเองมันจะค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันมันต้องต่อรถต่อนู่นมีมาได้ทั้งรถไฟทั้งรถประจำทางเลยค่ะแต่ว่ามันจะหลายต่อหน่อยอย่างที่เรามาอย่างเงี้ยเราก็เป็นเดย์ทัวร์มากับบริษัทอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็จะมาส่งปุ๊บแล้วก็มาถึงที่นี่แล้วก็ปล่อยให้ลูกทัวร์เดินไปก็อยู่ในช่วง2ชั่วโมงที่ให้เวลาที่นี่เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาพูดถึงที่รีลามอนาสเตอรี่เนี่ยนะคะก็
ถือว่าเป็นสำนักสงฆ์ใหญ่ที่สุดของบัลแกเรียเลยคือตั้งอยู่บนภูเขารีดาทางตอนใต้ของโซเฟียเนาะที่นี่เนี่ยถ้าใครมาเตรียมเสื้อกันหนาวมาหน่อยนะคะเพราะว่าหนาวนิดนึงเพราะว่าอากาศเย็นกว่าโซเฟียเพราะว่ามันตั้งอยู่บนความสูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลถ้าพูดย้อนไปดูประวัติอันนี้หน่อยก็จะรู้เลยว่าอันนี้ก็ค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะเพราะสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่10โดยนักบุญจอนแห่งรีล่าคือนักบุญคนนี้เขาอยู่นิกายออร์โธดอกซ์อยู่แล้วเนาะเป็นนักบุญที่เขาบอกว่าใช้ชีวิตสันโดษเรียบง่ายอยู่ในถ้ำซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะนักบุญจอนก็จะไปอาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ต่อมาที่นี่เนี่ยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของผู้คนชาวบัลแกเรียตั้งแต่ยุคกลางมาละแล้วทุกวันนี้ก็จะเป็นจุดหมายของพวกนักแสวงบุญผู้แสวงบุญของคริสตศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์ที่ก็มักจะนิยมมาเดินทางมาแสวงบุญที่นี่เนาะทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสำนักสงฆ์นี้เนี่ยได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกของประเทศบัลแกเรียจากองค์การยูเนสโกซึ่งพูดเลยว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่เนี่ยเยอะมากต้องมีเป็นล้านคนอ่ะที่มาเยือนที่นี่พอพูดถึงถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของบัลแกเรียก็ต้องยกให้ที่นี่เลยเดินทะลุมาอีกด้านหนึ่งของมอนาสเตอรี่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเหลือเฟือก็มานั่งชิลจะมีเสียงน้ำตกตรงนี้ด้วยนะแล้วก็คาเฟ่ค่ะไว้นั่งแบบแฮงเอาท์กินอะไรได้ขนมหรือว่ากระชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกด้วยเผื่อใครบางคนแบบอยากจะได้ของที่ระลึกอะไรเงี้ยข้างหลังก็จะมีค่ะบริเวณและสำหรับใครที่มาแสวงบุญนะก็จะมีกลุ่มพวกผู้แสวงบุญกลุ่มที่มาไฮกิ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่พักรอบๆตรงนี้ด้วยมีโรงแรมด้วยเพราะว่าที่นี่อย่างที่รู้กันนะคือจะมีอยู่2กลุ่มที่มานะแสวงบุญด้วยแล้วก็ไฮกิ้งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วอยากค้างคืนก็มาหารอบๆนี้ได้ค่ะที่พักของเราเนี่ยนะคะ Airbnb ที่โซเฟียเนี่ยทำเลสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าเดินจากที่พักประมาณ2นาที1นาทีอ่ะถึงนี่แล้วค่ะตรงนี้คือถนนวิตโตชานะคะวิตโตชาเมื่อกี้เข้าไปถามร้านที่นี่วิตโตชาก็จะเป็นถนนสายช้อปปิ้งเป็นถนนคนเดินที่เปิดทุกวันค่ะไม่ว่าใครจะมาตรงกับวันไหนตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มตรงนี้จะคึกคักมากไม่ได้มีช็อปแค่นั้นนะคะแต่ว่าพวกคาเฟ่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยตึ้มเลยนี่ขนาดเป็นวันธรรมดาช่วงเช้าๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรน่าช็อปอะไรมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้นะคะก็เราก็อยู่ที่นี่ครึ่งวันแล้วเดี๋ยวเราบินข้ามไปเอเธนแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปครูซใช่ไหมคะเราก็จะไปหา Airbnb ที่เอเธนกันต่อค่ะงั้นตามเรามาเลยของวิโตชาคืออะไรรู้ไหมคะข้างหลังเป็นภูเขาเห็นไหมสวยมากเลยคือเป็นถนนตียาวอย่างนี้รอบๆเป็นสวนเป็นตึกแต่ข้างหลังเป็นภูเขาแบบสูงมากแล้วข้างหลังตรงโน้นก็จะเป็นโบสถ์อะไรสักโบสถ์นึงอยู่ข้างหลังเลยคือเรียกว่าเป็นถนนตัดตรงที่ทุกคนออกมาใช้ชีวิตมาช้อปปิ้งมากินดื่มกันที่นี่ยาวเยือดไป2กิโลกว่าตีโค้งไปตรงนู้นเลยแต่เฉพาะพาร์ทนี้ค่ะที่เราว่าไม่ถึง1กิโลนะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทถนนคนเดินซึ่งย้ำอีกทีนะคะว่าเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึงราวๆ3ทุ่มเนาะถนนนี้ทั้งถนนเลยคาเฟ่ร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่จะช้อปปิ้งก็มีของขายทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าด้วยเพราะฉะนั้นก็ใครมาถึงโซเฟียนะคะก็มาเดินเล่นบนถนนสายนี้กันได้ค่ะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่น่าจะถึง1กิโลใช่เพราะเดินแค่ฝั่งนู้นเนี่ยพอเราข้ามมาเดินฝั่งนี้อีกยาวจริงๆยาวจริงๆอันนี้ยาวมากถ้าจากสุดถนนโน้นอันนี้ก็น่าจะสุดถนนนี้ก็เราว่าเกินกิโลข้างหลังนะคะก็จะเห็นเป็นโบสถ์เนาะซึ่งอย่างที่รู้กันโซเฟียเดินไปตรงไหนก็โบสถ์ล้มแผลไปตรงไหนก็โบสถ์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นศาลคือถนนตรงนี้ก็จะเป็นนี่รถรางผ่านมาพอดีเลยค่ะก็จะเห็นว่าโซเฟียยังแบบว่ามีรถรางวิ่งอยู่นะคะสิ่งตรงนี้ค่าบริการนะคะรถรางหรือว่าเมโทรก็ประมาณ1ถึง 1.6
เลวาค่ะส่วนถนนวิโจชาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ที่ยาวๆนี้ลมลื่นมากนี่เดินทั้งถนนโอ้ให้พูดถึงโซเฟียมาเที่ยวนี้เนาะอยู่3คืนค่ะ3คืนเอาพูดถึงโซเฟียดีกว่าว่ามาครั้งนี้รู้สึกยังไงก็เป็นเมืองมีเสน่ห์อีกเมืองนึงนะมันก็น่าเที่ยวสำหรับคนที่เบื่อความยุโรปฝั่งตอนตกมันจะแพงใช่ไหมแล้วก็คนก็รู้หมดแล้วเดินไปตรงนี้นู่นนี่นั่นแต่มาที่เนี่ยมันก็จะแปลกตาก็จะมีความสวยแปลกตาโดยเฉพาะที่โซเฟียมันก็จะมีความคลาสสิกตรงแบบเขายังใช้รถรางอยู่เนาะมีกลิ่นของความรัสเซียผสมกับออตโตมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของบัลแกเรียแล้วเดินเมืองไหนมีแต่ซากปรักหักพังเพราะว่ามันเป็นเมืองโบราณอะเนาะโซเฟียเป็นเมืองเก่าเมืองนึงของยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเนอะน่าจะได้มาอีกอะไรอย่างเงี้ยใครอยากให้จัดแฟนทริปอะไรบอกได้นะคะเดี๋ยวจัดมาได้สำหรับบัลแกเรียอาจจะพลัสแบบบัลแกเรียโรมาเนียอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเมื่อวานเราไปที่รีลามอนัสเตอรี่ก็แบบสุดยอดเหมือนกันคือถ้าจัดก็ต้องแบบเป็นโซเฟียบวกกับรีลาอะไรอย่างเงี้ยก็สวยเลยแล้วเมื่อวานอ่ะมีใบโบสถ์นึงด้วยนะแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปด้านในเราเสียใจมากเอาว่าตั้งแต่มาทริปนี้โบสถ์นี้คือเราชอบที่สุดคือโบยาน่าซึ่งข้างในสวยมากสวยแบบเล็กเป็นโบสถ์เล็กแต่ข้างในคือแบบเห็นแล้วเอามือทาบอกเลยอ่ะคือแบบตายแล้วเราแบบเราไม่คิดว่าโบสถ์ที่บัลแกเรียจะสวยขนาดนี้อ่ะแต่นี่คือพาร์ทของโซเฟียนะคะพาร์ทของบัลแกเรียเดี๋ยวเรานั่งเครื่องบินต่อชั่วโมงนึงเหมือนไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปภูเก็ตนะข้ามไปเอเธนจากโซเฟียบินไปเอเธนใช้เวลาชั่วโมงนึงก็ใกล้ๆค่ะจริงๆอ่ะเขาสามารถขับรถข้ามได้นะถ้าคนแบบว่าเช่ารถขับอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนเช่ารถขับคุณอาจจะต้องแสดงตัวเยอะหน่อยแต่สำหรับคนที่นี่เมื่อวานเรานั่งคุยกับคนขับรถอ่ะเขาสามารถขนาดบัลแกเรียยังไม่เข้ายุโรปนะยังไม่เข้าเป็นสมาชิกของเชงเก้นแต่เขาใช้วีซ่าเขาเนี่ยข้ามประเทศขับรถไปกรีซได้ข้ามไปเที่ยวประเทศได้หมดเลยคนบัลแกเรียก็ถือว่าโอเคเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยเนาะก็ไปค่ะเดี๋ยวเราเช็คเอาท์จาก Airbnb ที่นี่ซึ่ง Airbnb ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเอพิโซดที่แล้วอ่ะรอดมากเนาะคือแบบแต่งสวยมากเดี๋ยวไปดู Airbnb ฝั่งเอเธนส์กันบ้างค่ะว่าจะรอดแค่ไหนรอเธอจนปวดหัวโอ้โอ้รอเธอตอบลายจนปวดคอเบื่อแล้วต้องแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D-Health Plus ความคุ้มครองสุขภาพคนเจนใหม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรงๆปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่แพงพวกเราซื้อแล้วเพื่อนๆซื้อกันหรือยังท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Always Vacation บริษัทผู้ชำนาญการเส้นทางนิวซีแลนด์ชวนคุณไปสัมผัสนิวซีแลนด์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนกันยายนอากาศกำลังสบายเจาะลึกเกาะใต้แบบเต็มอิ่มสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851493941ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอ็กซอติกมิถุนาร่วมสำรวจ2ประเทศเอ็กซอติกในเอเชียกลางอย่างเติร์กเมนิสถานและทาจิกิสถานด้วยกันสิงหาคมไปดูสัตว์นับล้านตัวในฤดูกาลสัตว์อพยพที่เคนยาและแทนซาเนียตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์นานาชนิดรวมถึงตามล่าหาบิ๊กไฟท์ด้วยกันตุลาคมไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดาด้วยกันปิดท้ายเดือนพฤศจิกายนบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอ็กซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0843166132หรือแอดไลน์ Go Together Travel ท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับทัวร์เอื้องหลวงชวนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันกับทริปสุดพิเศษตลอดทั้งปีตุลาคมตื่นตาตื่นใจไปกับใบไม้เปลี่ยนสีที่โดโลไมท์ประเทศอิตาลีเที่ยวชมเมืองเจ้าเสน่ห์อย่างเวนิสและปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งกันที่มิลานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0955451194หรือแอดไลน์ roh.tg สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจ
ตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินไงล่ะคุ้นๆครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพงอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันหนึ่งครับขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้เราก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าเออลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ wow. ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosin โอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิจฉาชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนำอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจาก Pack Safe นะคะเป็นแบรนด์อันดับ1จากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไงนี่ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นคาดอกอย่างนี้หรือจะสะพายข้างก็ได้ค่ะอย่างนี้อ่ะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิจฉาชีพบางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข้าไปมันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ป่ะคะมิจฉาชีพก็ไม่สามารถกรีดได้ค่ะเพราะว่าข้างๆเนี่ยเป็นตาข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นลวดๆตาข่ายตาข่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดครับเอาคัตเตอร์มากรีดหรือมีดอะไรเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้าเนาะอันนี้กันส่วนเรื่องของการล้วงค่ะยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกยังไงนี่ล็อกชั้นที่1ชั้นที่2แล้วตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่ล็อกตรงนี้อีกชั้นนึงคือล็อกหลายชั้นมากมิจฉาชีพงงพูดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมีตรงนี้อีกทีหนึ่งหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพ็คเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสำหรับแพ็คเซฟแบบผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นนะคะอาจจะบางนิดนึงแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันแบบเป้ยิ่งดีเลยค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาแบบคาดอกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบแพ็คเซฟเหมือนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะกระเป๋าเดินทางแคคจิโอนี่ GoPro by Aqua Pro Thailand ถึงแล้ว Airbnb อีกที่หนึ่งเนาะมาถึง
เอเธนแล้วค่ะข้ามจากโซเฟียเนาะบินมาชั่วโมงหนึ่งอันนี้เป็น Airbnb ที่เอเธนซึ่งแบบว่าเข้ามาแล้วก็แบบมันดูเรียบๆก่อนเนาะดูเรียบๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละส่วนแต่ว่าเอาอันดับแรกสเปซของห้องเนี่ยกว้างมากสเปซของห้องกว้างมากส่วนที่สองที่อยากพูดถึงคือสะอาดมากคือมันอาจจะดูเรียบๆนะแต่ก็ดูสะอาดสะอาดเลยข้างในเนี่ยก็จะแบบมีต้นไม้จริงอันนี้ต้นไม้จริงเนี่ยที่ประดับอยู่ต้นไม้จริงแล้วก็ที่เห็นอยู่คือพวกงานศิลปะอะไรอย่างนี้เนาะก็อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเป็นพาร์ทของห้องนั่งเล่นแต่จุดขายของห้องนี้ตอนที่เราจองมาคืออะไรรู้ป่ะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็พ่นใส่ว่าเอเธนใช่ไหมแล้วก็ใส่วันที่เราเดินทางที่นี่มีว่างเขาบอกจุดขายคือเห็นวิวอะครอโพลิสเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนนี้มาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นพาร์ทของห้องครัวอันเมื่อกี้สเปซของห้องนั่งเล่นใช่ไหมอันนี้ห้องครัวก็มีโต๊ะกินอาหารซึ่งเราชอบการตกแต่งเขาอ่ะดูค่ะการให้ไฟน่ารักมากสิ่งที่บ้านนี้มีเนาะก็คือเครื่องทำกาแฟมีการต้มน้ำมีเครื่องทำกาแฟนี่จ้ามีแคปซูลให้ด้วยสำหรับกาแฟไม่ใช่มีเครื่องทำกาแฟแต่ไม่มีกาแฟนะมีเครื่องทำกาแฟมีชานะมีชาให้แล้วก็มีเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆนานาแบบการให้การวางอะไรน่ารักอ่ะและแน่นอนค่ะคอนเซ็ปต์ของ Airbnb เนาะแขกมาคือคุกกินเองได้อะไรได้ทำครัวเพราะฉะนั้นจะมีเตาในการให้เราทำครัวได้เตาอบแน่นอนทุกบ้านเขาจะมีอยู่แล้วแอบดูนี่ก่อนนะอ๋อการช้อนซ่อมตลกตะหลิวแล้วก็เครื่องครัวในการคุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เขามีให้หมดแหละส่วนใหญ่ถ้าเป็น Airbnb นะที่เราไปมาเนี่ยไม่เคยพลาดจานชามอยู่ในนี้นะคะนี่จานชามแล้วดูมีรสชาตินี้ยงมีรสนิยมนะจ๊ะบ้านนี้แล้วก็เซตของเครื่องชงกาแฟแอบการต้มน้ำกับเซตที่ปิ้งขนมปังก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไมโครเวฟจ้ะบ้านนี้บ้านนี้มีครบจริงๆเลยอ่ะอยากซักผ้าใช่ไหมมีเครื่องซักผ้าให้แล้วก็มีผงซักฟอกให้ด้วยครบเลยอ่ะเอาเลยดีไหมวันนี้ซักเลยดีกว่าเดี๋ยวซักสักแบบชิ้น2ชิ้นส่วนจริงๆอันนี้พาร์ทนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่ปิดอย่างนี้ได้ต้นไม้ไม่หมดจ้ะนอกจากโรงต้นไม้หนึ่งในบ้านนี้แบบเลอค่าตรงต้นไม้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นพาร์ทของห้องน้ำบ้านนี้เป็นชาวเวอร์ซึ่งในชาวเวอร์ก็จะมีอุปกรณ์ให้เจลอาบน้ำแชมพูครีมนวดโอ้ยบ้านนี้มีครบจริงๆอันนี้ก็ชมวิวของเมืองเก่าเอเธนไปส่วนห้องน้ำอยู่ทางนี้นะคะก็จะมีซิงค์ข้างในห้องน้ำด้วยแล้วก็ซิงค์ตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นห้องนอนเห็นไหมห้องนอนก็ฝั่งโน้นมีทีวีด้วยฝั่งนี้มีทีวีด้วยสังเกตว่าต่อให้เป็นเอเธนนะแต่มีฮีเตอร์ทุกห้องเพราะเวลามันหนาวมันคือหนาวเวลาร้อนคือร้อนใช่ไหมอ๋อบ้านนี้ก็จะมีแอร์ด้วยมีฮีเตอร์ด้วยก็เหมาะได้กับทุกฤดูเนาะสะอาดสะอ้านเถอะดูสิดูผ้าคือพวกข้าวของเครื่องใช้ที่เขาใช้เนี่ยเหมือนโรงแรมเลยเสมือนว่าเรามาอยู่ในโรงแรมเลยเนาะและแดนไฮไลท์ค่ะข้างหลังเลยนี่มุมนั่งเล่นมุมนั่งเล่นซึ่งบอกว่าแว่นไปไหนก่อนคือมุมนั่งเล่นก็ยังคุมเป็นสีเทาเลยก็จะมีชิงช้ามีเก้าอี้แบบเอาไว้ให้นั่งอาบแดดคุยกันเนี่ยเห็นไหมคนบ้านฝั่งตรงข้ามนั่งคุยกันอยู่นั่งดื่มนั่งจิบกาแฟตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยสบายสบายนะและนี่ค่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นจุดขายของบ้านนี้สามารถมองเห็นอะครอโพลิสได้เดี๋ยวเวลาติดไฟตอนกลางคืนก็จะแบบระยิบระยับอะไรเงี้ยนู่นเลยข้างหลังเลยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะของคู่บ้านคู่เมืองของเอเธนที่คนมาก็จะอยากเห็นเนาะแต่ข้างล่างนี่ก็จะเห็นเลยค่ะว่าบ้านนี้เนี่ยอยู่โลเคชั่นดีมากเนื่องจากว่าอย่างอยู่ในย่านโมนาสเตอรกี้เนาะเดินไปสักประมาณเขาบอกว่า4นาทีเนี่ยก็เดินจากสถานีโมนาสเตอรกี้สเตชันเนี่ยเดินมาจากนี้4นาทีดังนั้นเนี่ยย่านนี้จะเป็นย่านคาเฟ่ร้านอาหารย่านกินดื่มช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยของผู้คนเอาเป็นว่าใครมาเอเธนเนาะแล้วอยากหาที่พักของ Airbnb เลิศๆเก๋ๆแนะนำที่นี่เลยค่ะNerd.
ียซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของยุโรปเราข้ามมาที่แอร์แทนแล้วนะคะก็เป็นต้องบอกว่าเก่าแก่เหมือนกันเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับอารยธรรมกรีกเนาะที่กรีซเนี่ยแหละค่ะก็จะเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแบบนี้โดยเฉพาะที่เอเธนส์นะคะถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของเอเธนส์ก่อนค่ะมันจะมีทั้งคนมาแล้วอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีทั้งคนมาที่แบบอยากจะมา enjoy life เพราะว่าอย่างเมื่อคืนนะที่โมนาสเตอร์กี้ย่านที่เราพักค่ะโหแบบสุดยอดมากคนนั้นนั่งแบบคนเยอะมากแล้วทำให้รู้เลยว่าคนเอเธนส์น่ะเขาจะแบบวัยรุ่นน่ะนึกออกมายังอ่ะมีความแบบยังทั้งที่ตัวเมืองคาแรคเตอร์แก่แต่คนที่อยู่อ่ะยังมีความชิคมีความฮิปมีความคูลอ่ะแถบๆโดยเฉพาะย่านโมนาสเตอร์กี้เนาะก็จะมีผับมีร้านอาหารเยอะส่วนถนนอาพลาค่าค่ะก็ยังเต็มไปด้วยช็อปที่เหมาะสำหรับคนที่รักการช้อปปิ้งมากคุณจะซื้ออะไรล่ะของที่ระลึกอัพเทรนเรื่องการแต่งตัวแฟชั่นซัมเมอร์อะไรต่างๆหรือคนที่จะไปเกาะจะมาหาข้าวของการแต่งตัวที่นี่ก็สามารถเช่นกันนะคะที่พลาค่าคือมันได้ทุกมูดเลยหรือใครจะขึ้นไปอะโครโพลิสก็ได้นะคะก็อยู่ด้านหลังเรานี่เองคือมันเป็นเมืองที่ตอบโจทย์ของคนทุกอย่างจริงๆแต่สำหรับโจทย์อีกอย่างนึงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะทำก็คือเราก็จะไปครูซเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็มีคนจำนวนหนึ่งที่มาพักก่อนเพื่อที่จะไปครูซแล้วก็ครูซเสร็จแล้วมาพักเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะซึ่งเอพิโซดหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการครูซแล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นที่เอเธนส์ค่ะเดี๋ยววันนี้เดินสำรวจเมืองคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปลงเรือกันค่ะคนมาเอเธนส์นะมาเที่ยวเอเธนส์ต้องเดินเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมมันต้องเดินทุกอย่างเพราะว่าพวกซากโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่กระจายกันหมดเลยอย่างตรงนี้ก็จะเป็นอากอราเนาะซึ่งเห็นไหมคะข้างหลังก็จะเป็นซากปรักหักพังเสาอยู่หรือจะเดินขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปอะโครโพลิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องเดินเท่านั้นเลยคนมาที่นี่เนาะต้องบอกว่าเตรียมตัวนิดนึงสำหรับการเดินนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศของเอเธนส์อันนี้เป็นเอเธนส์หลังโควิดครั้งแรกของเราเหมือนกันนะที่มาเอพิโซดนี้ก็พิเศษนะคะเที่ยวกัน2ประเทศเลยค่ะข้ามจากบัลแกเรียมาที่กรีซเนาะข้ามจากโซเฟียค่ะแล้วก็มาที่เอเธนส์ซึ่งที่โซเฟียเนี่ยเราก็ไปวีลาโมนาสเตอรี่เนาะซึ่งโหอเมซิ่งมากๆดีใจมากที่กลับมาบัลแกเรียอีกรอบนึงแล้วก็ตัดสินใจไปที่วีลาไม่งั้นเสียดายแย่พอรอบแรกไม่ได้ไปมันเลอค่ามากมันยิ่งใหญ่มากในสายตาของเราเนาะคือเหมือนคนต่างชาติไปเที่ยวแล้วไปวัดพระแก้วอะที่บ้านเราอะที่ไทยอะมาที่บัลแกเรียก็ต้องไปที่วีลามอนาสเตอรี่คือมันเลอค่าแบบนั้นเหมือนกันเลยส่วนเราจากนั้นเราก็บินข้ามมาที่นี่กันค่ะที่เอเธนส์นะก็มาถึงเย็นๆแล้วแต่เราก็มีโอกาสได้เดินได้สำรวจเมืองคร่าวๆซึ่งเอเธนส์ก็ยังคงครบเครื่องเหมือนเดิมค่ะก็เป็นเมืองแบบครบเครื่องเรื่องเที่ยวมากคนจะมาช้อปปิ้งคนจะมาอัพเทรนด์เรื่องแฟชั่นคนจะมาครูซคนจะมาอะไรก็แล้วแต่เอเธนส์มีทุกอย่างที่ว่ามาแล้วโดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปพักกันที่ Airbnb เนาะ Airbnb ที่เอเธนส์นี่ก็แบบสุดยอดเหมือนกันค่ะมีความคลาสสิกคุมโทนด้วยสีเทาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามค่ะเป็นอีกที่นึงแล้วก็จุดขายของเขาคืออยู่ในโลเคชั่นที่เลิศมากๆเลยอยู่ใกล้โมนาสเตอรี่ย่านกินดึกแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงมองจากระเบียงมองเห็นอะโครโพลิสเลยค่ะใครที่อยากจะเข้าไปจองแบบนี้นะคะก็คลิกเข้าไปได้ค่ะที่แอปพลิเคชันของ Airbnb หรือว่า www.airbnb.com เนาะก็คลิกเข้าไปแล้วก็เสิร์ชชื่อใส่ชื่อเมืองเข้าไปค่ะคุณก็จะเจอที่พักที่สามารถเลือกได้ตามราคาที่เราพึงพอใจกี่คนอะไรยังไงรายละเอียดใส่เข้าไปได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ GoPro by Aqua Pro Thailand True Move Edge ไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะก็ติดตามเราไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปครูซกันต่อค่ะเราลงเรือที่เอเธนส์นี่แหละเราถึงบินมาเอเธนส์วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ